เทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ในช่วงเช้า11ชุมชนค่ะนายไตรศักดิ์บุญยเสรณีประธานสภาเทศบาลนครแม่สอดพร้อมนายบรรจงมาคงรองประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงานสวัสดิการสังคมเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ในช่วงเช้า11ชุมชนหน้าที่ทำการแต่ละชุมชนแต่ละแห่งประกอบไปด้วยชุมชนแม่สอดวิลล่าชุมชนบ้านเหนือสามัคคีชุมชนร่วมแรงชุมชนดอนชัยชุมชนสันต้นปินชุมชนปู่แดงชุมชนมณีไพรสนชุมชนวัดหลวงชุมชนอิสลามชุมชนตาลเดี่ยวชุมชนจอกจอสามัคคีเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดได้ทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของเทศบาลนครแม่สอดที่มีนโยบายให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพทุกๆเดือนและทางผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้มีความเป็นห่วงเป็นใยผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19จึงได้มีการลงพื้นที่ดำเนินการมอบเบี้ยยังชีพดังกล่าวให้แก่ผู้สูงอายุโดยการรับเบี้ยยังชีพในครั้งนี้มีการเว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และวัดอุณหภูมิของร่างกายก่อนเข้าไปรับเบี้ยยังชีพดังกล่าวนอกจากนี้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดยังมีความห่วงใยประชาชนในเขตเทศบาลนำปฏิทินปีใหม่เมืองไปมอบเป็นของขวัญแก่ผู้สูงอายุทุกคนทุกชุมชนที่เดินทางมารับเบี้ยยังชีพในครั้งนี้อีกด้วย